สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทะลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทางสถานีฟ้าวันใหม่เท่านั้นนะครับจเจอกับผมจั๊ดทีมาก,การจนะเพรินโอ้โหคิดถึงคุณผู้ชมมากฮะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านคงคิดถึงผมเหมือนกันแล้วก็คิดถึงช่วงเวลาของการอัดยาแรงในรายการฟ้าทลายโจรเช่นเดียวกันวันนี้วันที่1 0 1พอดีนะฮะกับการถูกงดออกอากาศแต่จริงๆแล้วเมื่อวานในวันที่ร้อย แต่ต้องถือได้ว่าผมไม่ได้เจอกับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเวลาประมาณสัก100กับอีก1วันบางคนก็เรียก101มบางคนก็เรียกร้อยหเนี่ยนะฮะอ้าโอเคครับจากนี้เป็นต้นไปเรากลับมาเจอกันในสถานีฟ้าวันใหม่แต่ว่าชื่อรายการยังคงเหมือนเดิมนะฮะรายการฟ้าทลายโจแล้วก็ติดต่อผ่านกันทุกช่องทางครับ SMS ที่เบอร์4642123 4 6 46 4 2 1 2 3ใครก็ตามอยากชมรายการฟ้าวันใหม่เนี่ยนะฮะ ทุกๆรายการผ่านทางเว็บไซต์ก็เชิญได้ที่ w w w f a w a n m a i t v fahwanmai.tv ขึ้นให้ด้านล่างของจอตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงเฟซบุ๊ o ทวิตเ t อร์ของทางฟ้าวันใหม่ยังคงใช้ชื่อบลูส Sky อยู่ Facebook Twitter ของผมถ้ายังอยู่เดี๋ยวก็จะขึ้นให้ด้านล่างของจอเนี่ย w w w f a c e b o o k c o m t w i t t e r c o m s l a s h ด a z z ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่คือช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเราเหมือนเดิมนะฮะ แต่ว่ามีหลายคนถามเข้ามาครับวันนี้เปิดดูทีวีแล้วมันไม่เจอช่องฟ้าวันใหม่เลยไม่ทราบว่าหมายเลขอะไรเรารวบรวมมาให้ตรงนี้นะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ออกอากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคเบิลบางกล่องเขาก็ตัดสัญญาณของบลูสกายทิ้งไปนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาออกอากาศอีกครั้งในชื่อสถานีฟ้าวันใหม่เนี่ยบางกล่องก็มีแล้วตอนนี้บางกล่องก็ยังไม่มีผมก็จะพูดเฉพาะกล่องที่มีก่อน ใครก็ตามติดตามเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้ออะไรเนี่ยไดนาสต์เหรอไดนาสต์ at, เนี่ยหมายเลข2 1 2ใครก็ตามติดกล่อง PSI หมายเลข210กับ211ใครก็ตามใช้ IPM ก็หมายเลข63ใครก็ตามติดกล่อง g m m z หมายเลข246นะฮะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเจริญเคเบิลทีวีเนี่ยลูกค้าใหม่หมายเลข12ลูกค้าเก่าหมายเลข60 เคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศโอ้โหอันนี้ผมไล่ไม่ล่ไม่หมดเ่ยเพราะถ้าไล่หมดปุ๊บก็หมดเวลาชั่วโมงหนึ่งพอดีเพราะทั่วประเทศก็หลายเคเบิลเหลือเกินเนี่ยนะฮะทาง YouTube ก็ติดตามกันได้ครับที่ youtube.com นะฮะหรือว่ารับชมทางมือถือ App Store หรือ Play Store เนี่ยก็ดาวน์โหลดแอปที่มีชื่อว่า Blue Sky Channel ก็ยังดูกันได้นี่คือทั้งหมดนะฮะของกล่องรับสัญญาณดาวเทียมแล้วผมบอกคุณผู้ชมนิดนึงอย่าพึ่งบ่นกันเข้ามา คุณผู้ชมมาเปิดไปก็ไม่เจอเปิดไปก็ไม่เจอเเจอ,อยากดูจะตายอยู่แล้วเนี่ยวิธีการนะถ้าสมมติใครก็ตามติดกล่องยี่ห้อต่างๆ s ันบ o ็อก GMMZ PSI IPM d y n a s e t วิธีการคือคุณต้องชักปลั๊กออกก่อนทีหนึง่งชักปลั๊กออกก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเสียบเข้าไปใหม่เสียบเข้าไปใหม่เพื่อให้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยได้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วแล้วมันจะมีช่องชื่อว่าฟ้าวันใหม่เลยอย่างผมเนี่ยทำแล้ว,ทำ,ลวทำแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะฮะแล้วก็รับชมได้ตามปกตินะฮะอา้าวโอเคครับ แล้วก็สินค้าและบริการของเรายัางเหมือนเดิมตั้งอยู่ตรงนี้นะฮะวันนี้เลือกมา2ชิ้นก็คือนกหวีดนกหวีดนี่ก็มี10อันนกหวีดอันนี้เป็นลายธงชาติถูกไหมฮะเออนะซื้อไปเป็นของที่ระลึกครับเป็นของที่ระลึกเอาละฮะขอบพระคุณ SMS ครับส่งความคิดถึงกันมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับกลับมาอีกครั้งกับรายการฟ้าทลายโจรสิ่งที่ต้องขอบคุณกันก่อนก็นกคือ ขอบพระคุณความกรุณาเป็นอย่างสูงของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือว่าคอสอชอรวมถึงกอสอทอชอคือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แล้วก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านละฮะที่สร้างกระแสการเรียกร้องแล้วก็กระตุ้นเตือนไปว่าจริงๆแล้วบลูสกายรวมถึงช่องเคเบิลที่พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวก,กับการเมืองนควรจะกลับมาออกอากาศอีกครั้งยังไงกราบขอบพระคุณไว้ตรงนี้ด้วยฮะ แล้วก็แน่นอนครับรายการผมน่าจะเป็นอีกรายการหนึ่งที่ตอนนี้เนี่ยหลายท่านในคอสชอหลายท่านที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้น่าจะมอนิเตอร์ดูอยู่นะฮะผมให้สัญญาตรงนี้เลยครับว่าการออกอากาศต่อไปจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงฮะเราจะออกอากาศภายใต้ประกาศของคอสชฉบับที่97นะเฮะหากใครก็ตามได้มาที่สถานีฟ้าวันใหม่ของเราจะทราบนะครับว่าประกาศฉบับที่97นี้ถูกปาไปทุกที่นะฮะรับรองครับ ทำตามประกาศนั้นอย่างแน่นอนภายใต้รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็ดุเด็ดเผ็ดมันเหมือนเดิมเราเริ่มต้นเลยไหมฮะเอาเริ่มต้นไปพร้อมกันกับผมนะครับวันนี้แน่นอนแล้วครับก็ต้องพูดข่าวสารการเมืองกันเหมือนเดิมนะฮะเราเริ่มต้นกันที่สออชอจากนั้นจะไปที่สปชอจากนั้นจะไปที่คอรอมอแน่นอนแลครับหปีต่อจากนี้ไปเนี่ย ผมเองเนี่ยจะยึดการรายงานข่าวตามการถแถลงการของอาจารย์วิศรุเครืองามที่ปรึกษาคอสชอเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเ,ยเราจะยึดแม่น้ำห้าสายเอามารายงานตลอด1ปีที่จะถึงเนี่ยครับคุณผู้ชมจำไว้เลยนะฮะเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับข่าวสารการเมืองเนี่ยจะมีแม่น้ำห้าสายนี้เข้ามาเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นคอสชอไม่ว่าจะเป็น สอนอชอไม่ว่าจะเป็นสอปอชอไม่ว่าจะเป็นคอรอมอแล้วก็สายสุดท้ายคือคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญตอนนี้สามสายมาเรียบร้อยแล้วขาดสองสายเท่านั้นสองสายนั้นก็คือสอปอชอคือสภาปฏิรูปกับอีกหนึ่งสายคือคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรมนูญน,นะฮะเอามาเริ่มแม่น้ําสายแรกในวันนี้นะฮะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทยอยลาออกคาดไปรับตําแหน่ง อา้าวเรามาดูกันครับ <c oughs> จริงๆวันนี้เนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญตัตแห่งชาติมีนัดที่จะประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องร่างพระราชบัญญัติฉบับต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของการถวายความปลอดภัยร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องของอัตราภาษีต่างๆแต่ว่าไอ้เรื่องของกฎหมายวันที่ผมพักไว้ก่อนยังไม่ได้เข้าไปสู่เนื้อหานะฮะว่าร่างพรบรแต่ละฉบับนั้นที่เข้าไปคุยกันในสนชเนี่ยสุดท้ายแล้วมีเนื้อหาอย่างไรเขาตั้งคณะกรรมาธิการพิสามันก,กันอย่างไรเนี่ยนะฮะ แต่ว่าวันนี้ครับคุณนรรัตพิมพ์เสเลยขาธิการพุทธ,ธสภาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยแจ้งต่อที่ประชุมว่าตอนนี้มีสมาชิกสอนอชอยื่นหนังสือลาออกแล้วจํานวน3คนด้วยกัน3คนนั้นมีใครบ้างครับ 1. คือนายนรงชัยอัคราเสรณี 2. คือนางกอบการสุริยสัตว์วัฒนวรังกูลและ3นายแพทย์รัชตะรัชตะนาวิน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับทำให้ตอนนี้ฮะสมาชิกสอนอชอเหลือจำนวนทั้งสิ้น194คน194คนนะฮะจากที่ตั้งมาตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมครับตั้งมา200คนมี3คนที่ขาดคุณสมบัติลาออกไป ตอนนี้ลาออกไปอีก3คนทั้งหมดทั้งสิ้นก็194คนครับอย่าลืมครับว่าตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี2557ันสนี่อ,นอชอสามารถมีจำนวนสมาชิกได้ถึงเท่าไหร่220คนนะฮะแต่เป็นเรื่องของอนาคตครับที่คอสอชอจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาให้เต็ม220คนหรือเปล่าแต่ตอนนี้เหลือ194คนและล่าสุดครับก็เหลือน้อยลงไปอีกนะฮะเช็คข่าวล่าสุดตอนนี้ มีอีกคนหนึ่งลาออกก็คือคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษิ์ท่านเป็นใครท่านเป็นเลข,ขาที่การคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรืสั้นๆสภาพัฒน์ลาออกไปลาออกไปทําไมท่านบอกว่ามีภารกิจอย่างอื่นให้ไปปฏิบตัติและล่าสุดเลยเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามีอีกคนหนึ่งคุณผู้ชมครับคนคนนั้นคือคุณกอบการสุริยศัตร์คุณกอบการสุริยศัสตร์คือจริงๆแล้วข่าวเมื่อเช้าเนี่ย คุณกอบการยังออกมาปฏิเสธอยู่เลยนะฮะว่าคาดว่าจะไม่ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่ล่าสุดครับล่าสุดเท่าที่ผมเห็นในทวิตเตอร์เนี่ยท่านน่าจะลาออกแล้วนะจริงจริงอีกตําแหน่งหนึ่งเนี่ยก่อนที่ท่านจะมาดำรงตาแหน่งเป็นสอนอชอเนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทโตชิบ้าไทยแลนด์ที่เล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมครับประกอบกับการตัดสินใจตรงนี้ว่าทั้งหมดทั้งปวงที่ลาออกจากสอนอชอไปเนี่ย ส่วนใหญ่ที่บอกว่าลาออกไปเพราะมีมีภารกิจอย่างอื่นขอให้เชื่อว่าอาจจะเป็นภารกิจที่ลาออกไปเพื่อไปดำรงตำแหน่งอะไรคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งอา้าวอย่างเช่นอะไรล่ะฮะคุณนรงชัยอัคาราเสรีเนี่ยลาออกไปทำไมเป็นสอนอชอ,อยู่ดีๆลาออกทำไมก็มีข่าวว่าท่านจะไปดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโอ้โหกระทรวงนี้ ต้องบอกว่าตอนนี้รับศึกหนักนะฮะและคุณนรงชัยจะต้องเป็นถ้าท่านได้เป็นรัฐมนตรีพลังงานจริงๆนนะวันศุกร์นี้น่าจะรู้ว่าโผลคอรอมออกมาเนี่ยโผไหนจะถูกต้องรับบทหนักนะฮะ <S <S นอกเหนือจากนั้นคุณอาคมเติมวิทยาภัยสิษย์ยยผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าท่านได้รับการติดต่อเมื่อเช้านี้หรือว่าเมื่อคืนนี้ให้ไปร่วมคณะรัฐมนตรีประยุทธ์หนึ่งด้วยส่วนคนล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังไปคือคุณกอบการสุริยศัตร์เนี่ย มีข่าวว่าท่านได้รับการติดต่อให้ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งไปทราบเหมือนกันว่าใช่หรือเปล่านี่คือความเคลื่อนไหวของสอนอชอในวันนี้เนี่ยนะฮะสอนอชอในวันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะฮะเอา้าส่วนเรื่องของสปชอหน่อยไหมฮะเอามีอีกมีอีกมีอีกเอา้าอย่าเพึ่งอย่าพิ่งนะฮะ มีอีกครับเรื่องของการที่มีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ไว่าจะเป็นข้าราชการไม่ไว่าจะเป็นตําแหน่งต่างๆเนี่ยทยอยกันลาออกจากการเป็นคณะกรรมการหรือว่าบอร์ดในรัฐวิสาหกิจวันนี้เปิดไปดูข่าวก็13นาฬิกาสนาทีที่ผ่านมาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลตอนนี้ท่านเจอข่าวหนักนะที่ไปทะเลาะอก,กับอ,อ,องค์การบริหารส่วนจังหวงจังหวัดบอกว่าอะไรนะดื่มวายขวดละแสนนั่งเครื่องบินชั้น First Class, เฟิร์สคลาสเนี่ยเป็นกำลังใจให้ท่านนะฮะ คือท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าขอโทษนะครับก็ไม่น่าจะไปต่อความยาวสาวความยืดอะไรแล้วที่สําคัญผมบอกเลยนะอบอจอที่ดื่มวน์ขวดละแสนอบอจอที่นั่งเครื่องเป็นเฟิร์สคลาสอ่ะมีจริงมีจริงนะไม่ใช่ไม่มีจริงครับนะหม่อมหลานท่านท่านพูดถูกแล้วนะครับหม่อมหลวงประนัดดาดิสกุลน,นะครับ กล่าวถึงกระแสว่าจะลาออกจากรองประธานบอร์ดอสมทเตรียมตัวรับตําแหน่งรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาบอกว่าตอนนี้ยังคงเป็นรองประธานกรรมการบริหารอสมทอยู่ตราบจนเวลานี้เนี่ยก็ยังเป็นอยู่นะฮะคาดว่าอาจเกิดการสับสนเนื่องจากคนที่ลาออกอคือพลเอกสุรศักดิ์การจนรัตนี่ท่านก็มีโผเหมือนกันว่าจะไปเป็นคอรอม ประธานกรรมการบริหา,อาออรอสมทคือพลเอกสุรศักดิ์การเจรรัตน์เนอันนี้ลาออกจริงๆส่วนหมอมหลวงประนัดดาฤิสกุลให้สัมภาษณ์บอกว่าการที่รับตําแหน่งปลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีอยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตําแหน่งสูงแล้วท่านก็บอกว่าท่านคงจะไม่ได้ไปดํารงตําแหน่งใดๆในคณะรัฐมนตรีนะฮะเอารอดูกันต่อไปนอกเหนือจากนั้นวันนี้ยังมีอีกคนหนึ่งที่ลาออกจากบอร์ดรัฐวิสาหกิจนะครับนั่นคือคุณพรชัยรุจิประภา คุณพรชัยรู้จิประภาลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทปอตทนะลาออกจากปอตทเนื่องจากมีภารกิจอื่นภารกิจอื่นน่ะใครก็ตามตอนเนี้ยที่ลาออกจากที่ไหนก็ตามนะฮะแล้วบอกว่าตัวเองมีภารกิจอื่นภารกิจนั้นก็คือการไปนั่งในตำแหน่งอะไรสักอย่างหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอ่ะประมาณนั้นผมสรุปแค่นี้นะฮะอา้าวเราไปที่สปอชอกันบ้างครับ ผมบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับในบรรดาแม่น้ำห้าสายที่อาจารย์วิชณุเครืองามได้มีการออกมาชี้แจงแถลงไขกันในวันที่มีการเปิดตัวรัฐมนูญฉบับชั่วคราวปี2557เจนี่ยนะฮะจริงๆเปรียบเทียบไปแม่น้ำห้าสายเนี่ยนะมันก็เหมือนกับปิงวังยมน่านเจ้าพญาก็แม่น้ำปิงแม่น้ำวังแม่น้ำยมแม่น้ำน่านเนี่ยก็ไหลมาจากภาคเหนือไหลๆๆมามาเจอกันที่ปากน้ำโพแล้วก็เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศคือเจ้าพยา คือไม่รู้นะว่าทัศนคติส่วนตัวคุณผู้ชมคิดว่ายังไงแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าพระยานี่คือสอปอชอไม่รู้อ่ะปิงวังยมน่านคุณก็ไปอุปมาณอุปบมยกันเอาเองว่าอ้าวคอสอชอ,อาจจะเป็นปิงคอรอบออาจจะเป็นวังอ้าวสอปอ,อ,อสอ,อชอ,อาจจะเป็นยมอย่างนี้นะฮะคณะกรรมการธิการยกร่างรัฐธรรมนูญอาจจะเป็นน่านมารวมตัวกันเป็นสอปอชอเพราะอะไรทําไมผมถึงคิดว่าสอปอชอเป็นแม่น้ําหลัก ในแม่น้ำทั้งห้าสายเนื่องจากก่อนที่จะเกิดการยึดอำนาจก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารเราต้องยอมรับครับมวลมหาประชาชนก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาและกระแสสังคมตอนนี้ประเทศไทยต้องการการอะไรการอะไรการปฏิรูปเพราะฉะนั้นการปฏิรูปคือหลักใหญ่ใจความที่ประเทศไทยต้องการอยู่ในขณะนี้ผมจึงให้เหตุผลว่าเฮ้ยสปชคือแม่น้ำสายหลักของชาติคือแม่น้ำเจ้าพระยา 11ด้านตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ11ด้านที่มีคณะกรรมการสรรหาตอนนี้ในสภาปฏิรูปแห่งชาติรัฐธรรมนูญชั่วคราวกาหนดไว้มากรา35บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับถาวรน่ะคุณจะต้องบัญญัติไว้ด้วยว่าไอ้11ด้านตรงนี้คุณจะเดินหน้าอย่างไรและที่สําคัญคือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาตินกาลังจะเกิดขึ้นเนี่ยในบรรดาแม่น้ํา5สายนะฮะหลังจากมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วปีหน้าหรือปี59ไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่วัน แล้วแต่ท่านทาเสร็จกันเมื่อไหร่จะ5 8 5 9ไม่สําคัญนะนะแต่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วเนี่ยจะมีองค์กรองค์กรหนึ่งเท่านั้นในบรรดาหสายเนี้ยที่อยู่ต่อแต่ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าแต่รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับเนี้ยเปิดช่องไว้ว่าใน5สายเนี่ยแม่น้ำ 5, มีอย่างเดียวที่อยู่ได้นะคือสอปอชอนะเมื่อใดก็ตามถึงวันที่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรเนี่ย คอรอมอก็อยู่รักษาการต่อไปจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จคอสอชอจบเลยนะฮะสอนอชอก็จบเลยจนกว่าจะมีสภาใหม่นะครับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจบเลยนะฮะเหลือสอปอชอคือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสภาปฏิรูปอาจจะอยู่ไปได้หลังจากที่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแล้วถ้าการปฏิรูปในบางด้านมันยังไม่รุ่วงและสำเร็จเพราะฉะนั้นผมถึงบอกครับว่า ผมให้ความสำคัญกับสปอชอเป็นพิเศษเรามาดูวันนี้กันครับใครไปสมัครสรปอชอกันบ้างหลังจากที่สังคมเนาะคือตอนแรกๆที่มีการสมัครสรปอชอกันเนี่ยผมเองสังคมเองเป็นกังวลมากฮนะเป็นกังวลมากเนื่องจากคนไปสมัครน้อยเหลือเกินแล้วก็มีข่าวว่าคณะกรรมการสรรหาในแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอธิบดี ที่บดีสารประจําจังหวัดต่างๆผู้อํานวยการเลือกตั้งประจําจังหวัดนั้นๆอะไรก็ตามเนี่ยมีการล็อกสเปคไว้แล้วเนี่ยจะสังเกตได้ว่าประมาณ2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาใครก็ตามขับรถไปอย่างผมเนี่ยขับรถจากบ้านเนี่ยพระรามสองเนี่ยต้องขึ้นทางด่วนเนี่ยผมก็จะเห็นป้ายคัดเอาแล้วเป็นป้ายคัดเอาที่ประกาศรับว่าเฮ้ยใครก็ตามที่สนใจมาสมัครเป็นสปชร,รีบไปยื่นเรื่องสมัครนะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ก่อนอื่นท่านต้องไป ไปหาสังกัดก่อนที่เป็นองค์กรนิติบุคคลไม่สแสวงหาผลกําไรนะไม่ใช่ว่าท่านเดินสุ่มๆไปไม่มีสังกัดไปกกตกกตไม่ให้ท่านนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าประสบความสําเร็จครับในช่วงระยะเวลาประมาณหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนเป็นที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้นวันนี้มีรายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งคุณผู้ชมครับบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติวันที่15 อ้าก็เริ่มต้นกันก็เวลาทำการแปดโมงครึ่งเดี๋ยวตามภาพไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะหวันสุดท้ายคนก็ไปสมัครกันเยอะขึ้นวันนี้ในช่วงเช้ามียอดผู้เข้าเสนอชื่อสูงถึง100คนนะครับขอบพระคุณมากฮะด้านการศึกษาก็มีผู้เข้าเสนอชื่อมากที่สุด27คนรองลงมาคือด้านสังคม15คนแล้วก็ด้านอื่นๆ10คนคือตอนนี้ใน11ด้านด้านที่น่าเป็นห่วงมีอยู่2ด้าน คือด้านบริหารราชการแผ่นดินไม่รู้ทําไมไม่ค่อยมีใครสมัครมันยากยังไงก็ไม่รู้ด้านที่สองคือด้านพลังงานนะแหมซึ่งด้านพลังงานเนี่ยขอพูดนิดนึงได้ไหมนะขอพูดนิดนึงได้ไหมอ่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะด้านพลังงานผมบอกแบบนี้นะฮะเรื่องพลังงานตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าของสังคมอยู่ณนะขณะนี้นะฮะ แล้วใครก็ตามที่เคยติดตาม Blue Sky Channel กันมานะ2ปีกว่าวาที่ออกอากาศใครก็ตามที่เป็นแฟนรายการผมนะฮะทุกๆท,ท่านน่าจะพอดูออกนะครับเวลามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องพลังงานนะผมไม่พูดอ้าวคนก็ถามว่าทำไมไม่พูดมีนอกมีในมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าเปล่า ไอคนตัวเล็กๆแค่นี้จะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรกับเรื่องใหญ่ๆต,ตัวอย่างเช่นพลังงานสาเหตุที่ผมไม่พูดเรื่องพลังงานเพราะอะไรผมไม่รู้เรื่องไงอา้าวพอไม่รู้เรื่องปุ๊บก็ไม่พูดผมก็บอกคุณผู้ชมหลายครั้งแล้วว่าเรื่องไหนก็ตามที่ผมไม่ไม่รู้ข้อมูลจริงๆผมไม่พูดอา้าวถ้าผมพูดไปถ้าผมพูดผิดตายเลยคนดูอยู่ทางบ้านก็หาว่าไอ้นีมูอานี่คนดูฟ้าทลายโจรนี่ มีหลายท่านนะฮะนักวิชากงนักวิชาการคนระดับอาจารย์ผู้ประกอบไปด้วยคุณวุฒิวัวิญธา์ดูรายการผมก็เยอะะผมไปเจอท่านตามที่ต่างๆทางสังคมบางครั้งผมพูดผิดท่านก็ท้วงติงเพราะฉะนั้นผมก็ต้องปกป้องตัวเองนะฮะในฐานะสื่อมวลชนข้อมูลไหนผมไม่รู้จริงผมไม่พูดแล้วไอ้เรื่องพลังงานที่ถกเถียงกันเมื่อวานนี้ใหญ่โต9โมงเชา้าถึง4โมงเย็นเนี่ยเป็นวิวาทะที่แหมมันร้อนเหลือเกิน ด้านหนึ่งก็มีชุดความคิดแบบหนึ่งด้านหนึ่งก็มีชุดความคิดอีกแบบหนึ่งผมเองกลับบ้านไปนั่งเสิร์ชข้อมูลอ่านหนังสืออ่านจากเว็บไซต์เอ้ยไอ้ด้านนี้ก็น่าเชื่อไว้อ้าวพอไปฟังอีกด้านหนึ่งเอ้ยไอ้ด้านนี้ก็น่าเชื่อไว้อ้าวแล้วยังไงดีเนี่ยน่าเชื่อทั้งสองด้านเลยเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้คือตัวอย่างที่ดีที่สุดครับทั้งสองด้านดังกล่าวจะต้องหาเวทีตรงกลาง ไม่ใช่ต่างฝ่ายต่างไปหาเวทีของตัวเองแล้วก็พูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเพราะทั้งสองด้านนั้นเก่งเหลือเกินนะท่านสามารถทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องด้านพลังงานเชื่อท่านได้คือผมเชื่อทั้งสองด้านนะแต่มันต้องมีด้านหนึ่งที่ถูกต้องถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นผมลากเข้ามาที่สปชอตรงนี้ว่าผมเข้าใจครับว่าคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่ถูกแต่งตั้งมาโดยคอสอชอนั้นเนี่ย อาจจะไม่ถูกใจใครก็ตามที่เป็น NGO ด้านพลังงานเพราะประกอบไปด้วยคณะกรรมการที่มีประวัติการทำงานที่เป็นกรรมการผู้จัดการบ้างเป็นกรรมการหรือว่าเป็นบอร์ดในบริษัทปตทฮะแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุสำคัญครัหากใครก็ตามที่มีชุดข้อมูลความคิดเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่ไม่ตรงกับปตทผมแนะนำนะฮะไปสมัครสปชซะเลยแล้วก็ไปสมัครไอ้ด้านพลังงานเนี่ยแหละอ้าวทำไมอ่ะ เป็นเวทีที่ดีที่สุดแล้วที่จะไปนั่งถกเถียงกันครับไม่ต้องออกไปเดินขบงเดินขบวนไปตั้งเวทีสมัสมมนสัมมนาอะไรกันตามหอประชุมเล็กๆมีคนฟังกัน300-400คนมีคนทำข่าวแบบหยิบมือเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องไปมีข้อมูลนะอยากปฏิรูปใช่ไหมพลังงานมาสมัครนี่เลยสภาปฏิรูปแห่งชาติท่านจะได้รับการคัดเลือกหรือไม่เป็นเรื่องในอนาคต และที่สําคัญนะถ้าท่านไม่ได้รับการคัดเลือกนะสังคมจะพุ่งเป้าไปที่คณะกรรมการสรรหาทัานทีว่าทําไมคณะกรรมการสรรหาถึงไม่เอาคนที่มีความคิดในขั้วตรงกันข้ามเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปนี่ทําแบบนี้ฮะเวทีที่ดีที่สุดตอนนี้ในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศคือเวทีสอปอชอไม่ใช่สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนะสภาปฏิรูปแห่งชาติอา้าว พอพูดแบบนี้ปุ๊บบกเข้ามาที่นี่ฮะบกเข้ามาที่บรรยากาศการสมัครไม่ใช่สมัครอะ่ะเขาเขาเรียกว่าอะไรนะการยื่นชื่อเพื่อรับเสนอเป็นสมาชิกสภา,าปัิรูปแห่งชาติไม่ใช่สมัครนะไม่ใช่สมัครเองเพราะต้องมีองค์กรน,นิติบุคคลยื่นชื่อมานะครับเอาวันนี้มีใครบ้างครับไปดูกันสิครับสําหรับผู้เข้าเสนอชื่อในช่วงเช้าที่น่าสนใจก็มีคุณประพันธ์คูณมีนะ ได้รับการเสนอชื่อจากมูลนิธิเราจะเป็นคนดีโอ้ยชื่อมูลนิธิดีจังเลยมูลนิธิของพลตำรวจตรีเสรีเตมียาเวศนะฮะอา่าถ้าเป็นพลตำรวจตรีเหรอหรือว่าพลตำรวจเอกเข้าสรรหาด้านการเมืองนะฮะคุณนัสเซอร์ยีมะอดีตหัวหน้ากาศเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคอปทอ,อันนี้ถูกเสนอชื่อเข้ามา ในนามของสมาคมประมงรักอำเภอปากพยูนจังหวัดสงขลาเข้าเสนอเข้าสัญหาด้านอื่นๆคุณประสงค์นุรักษ์อันนี้ท่านเป็นอดีสาวาสัรหานะฮะโดยมูล,ลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาไทยจีนอาเซียนเข้าสัญหาด้านสังคมสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมเสนอชื่อคุณนิพนธ์นาคสงภพด้านสื่อบนชนอผมจะอ่านชื่อที่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นๆหน่อยเนี่ยนะฮะ อาคุณเสรีสุวรรณพานนท์นี่อันนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสนอชื่อเข้ามาท่านเป็นอดีตนาย,ยกสภาทนายความแล้วก็ท่านเป็นสอสอรอปี40ปี50ูโอ้โหซึ่งถ้าท่านได้นะซึ่งถ้าท่านได้เป็นสอปอชอแล้วสอปอชคัดเลือกท่านเข้าไปเป็นหนึ่งใน20คนที่จะเป็นตัวแทนของสอปอชอเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญน,นะ ท่านจะเป็นคนที่มีบทบาทในการร่างร,รัฐมนูญถึง3เล่มด้วยกันเล่มปี40เล่มปี50แล้วก็เล่มปีไหนก็ไม่รู้อ่า58-5หกา็ช่างท่านเถอะไม่รู้ท่านทาเสร็จปีไหนนอกเหนือจากนั้นอ้าวคุณวาสันไพรีกลีมาครับอดีตผู้อำนวยการอสอมอทอเข้าสัญหาด้านสื่อสารมวลชนนะฮะนอกเหนือจากนั้นมีใครอีกอ่ะคุณจรูนพงศ์อินทจารย์อดีตอายการประจำประจำสำนักงานอายการสูงสุดนี่เข้าสัญหาด้านการเมืองอีกขั้นหนึ่งไม่พูดไม่ได้ คนกรุงเทพรู้จักท่านดีเพราะก่อนที่จะมีก่อนที่จะมีดราม่าการเมืองเนี่ยท่านได้รับเลือกจากคนกรุงเทพให้เป็นสมาชิกบุทิิสภาแต่ก็ไม่ได้เข้าปฏิบัติทํางานเนี่ยนะฮะคุณหญิงจารุวันเมนธากาอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะฮะแล้วก็สอวอกอททเนี่ยเดินทางเข้ามาสมากกัครก็ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อโดยสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้านะครับคุณไับูรนิติตะวันอ้าวอดีตสอวอสรรหา มูลและนิธิอะไรเนี่ย VPA ธรรมศาสตร์นะครับประมาณนี้นะนี่คือสอปชซึ่งผมบอกแล้วครับว่าสปชนั้นสำหรับผมคือแม่น้ำสายหลักในบรรดา5แม่น้ำสายหลักที่อาจารย์วิศนุเครือง,งามได้บอกไว้เอาละครับเบรกนี้ผ่านไปนะฮะความเคลื่อนไหวทั้งหมดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนอชคออรอมอและสปออชอน่าจะมีเพียงเท่านี้เบรกหน้าเดี๋ยวมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันคอสชนี่ถือว่าถือว่าเรื่องนี้นี่ได้ใจประชาชนนะฮะราคาน้ำมันลดแบบหลายบาทมากเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทำไมถึงลดลดกี่บาทแล้วโครงสร้างภาษีสรรพสามิตแล้วก็กองทุนน้ำมันมันเปลี่ยนไปอย่างไร รวมถึงเบรกหน้าใครก็ตามติดตามข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการที่อายการได้สั่งฟ้องคุณอพิสิทธิ์เวชชาชีวะและคุณสุเทพเทือกสุบันและหรือว่าพระหลวงลุงกำนันเนี่ยนะในคดีสลายการชมรุมนุมเมื่อปี2553วันนี้มีความคืบหน้าความคืบหน้านี้ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าศาลสั่งให้ยกฟ้องเบรกหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดกันในฟ้าทลายโจรสักครู่เดียวครับ